การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมการศึกษามาโดยตลอดพระราชกรณียกิจประการหนึ่งในการแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาก็คือการสร้างโรงเรียนแม้จะทรงเข้าพระทัยว่าการสร้างโรงเรียนเพียงอย่างเดียวไม่อาจแก้ปัญหาการศึกษาของชาติได้หมดสิ้นแต่ก็สามารถช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้หลายโรงเรียนเกิดขึ้นโดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าก่อสร้างทั้งหมดหลายโรงเรียนสร้างโดยรับพระราชทานทรัพย์เป็นทุนเริ่มแรกและสมทบด้วยเงินที่มีผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลโรงเรียนวังไกลกังวลเป็นตัวอย่างหนึ่งของโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เรียนของบุตรหลานราษฎรในท้องที่นั้นตั้งแต่พุทธศักราช2496ได้เรียนหนังสือในชั้นสูงโดยที่ไม่ต้องไปเรียนที่กรุงเทพหรือว่าจังหวัดอื่นถ้าพูดถึงตอนนั้นนะคะก็มีอยู่โรงเรียนเดียวที่สอนถึงชั้นมัธยมปีที่6พวกเราใช้เป็นประจำไหมใช้เป็นประจำใช้เป็นประจำเลยนะครับเรามาดูภาพจริงๆว่าสิ่งเสพติดที่เกิดจากการสังข้อนั้นเป็นยังไงทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียนปีละกว่า1ล้านบาทมาโดยตลอดในเวลาที่มีอาการหนาวจัดก็นำผ้าห่มพระราชทานไปมอบให้เราก็ได้แลเห็นทุกสุขเราได้แลเห็นของแท้ๆด้วยตาเราเองว่าโอ้นี่โรงเรียนเหล่านี้ขาดแคลนครูจริงๆปัจจุบันโรงเรียนวังไกลกังวลมิได้จำกัดการเรียนการสอนเพียงในชั้นเรียนเท่านั้นแต่ยังสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังพื้นที่ต่างๆที่ห่างไกลด้วยวิทยาการสมัยใหม่ที่เรียกว่าโครงการการศึกษาผ่านดาวเทียมโรงเรียนต่างๆที่สามารถรับด้วยระบบ DTH หมายความว่าระบบที่ผ่านดาวเทียมแล้วรับด้วยจานเล็กๆนะโดยที่มีเครื่องรับพิเศษกับ เครื่องทีวีอีกหนึ่งเครื่องเนี่ยก็สามารถจะรับได้โรงเรียนวังไกลกังวลในวันนี้ต่างจากในวันก่อนเพราะได้รับการพัฒนาด้วยพระราชทรัพย์และพระราชดำริที่พระราชทานเพื่ออนาคตของชาติตลอดมา